วิธีการใช้แอปขั้นแรกกดเข้าแอปพลิเคชัน Underlane ขั้น2ลงทะเบียนด้วย Gmail หรือ CMU Account เพื่อยืนยันตัวตนขั้น3ผูกบัญชีเข้ากับแอปธนาคารขั้น4เปิดหน้าสแกน QR Code และสแกนกับตัวร่มเพื่อเปิดใช้งานขั้น5เลือกระยะเวลาที่กำหนดที่เราต้องการยืมขั้น6กดชำระเงินและขั้นสุดท้ายนำร่มมาคืนที่ตู้คืนร่มภายในระยะเวลาที่กำหนดขั้นตอนการยืมร่ม 1. เดินทางไปยังจุดยืมคืนร่มตามจุดที่ใกล้ที่สุดที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน 2. สแกน QR Code ตรงคันร่มที่เลือกโดยใช้แอปพลิเคชัน Underlane 3. ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ 4. รับร่มไปใช้และนำมาคืนในเวลาที่กำหนดขั้นตอนการคืนร่ม 1. เมื่อมีสัญญาณเตือนใกล้หมดเวลายืมร่มให้เดินทางไปยังจุดยืมคืนร่มที่ใกล้ที่สุด 2. นำร่มไปเก็บที่ช่องเก็บร่มที่ว่างอยู่และสแกน QR code เพื่อเป็นการยืนยันว่าคืนร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้เราก็สามารถมีร่มไว้ใช้ตอนที่เราจำเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องเปียกฝนจนเราป่วยด้วยแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนทันเวลาโดยไม่ต้องรอให้ฝนหยุดตกได้